ด้านบนนี่เลยครับดร.เกียรติศักดิ์ครับวันนี้โดนอะไรมาฮะไม่มีมาคนเดียวเนี่ยไม่มีผู้เสียหายตามมาด้วยเลยครับวันนี้ก็ให้เป็นตัวอย่างนะครับของสังคมนะครับ ผมอ่ะขนาดผมเองเป็นทนายความนะครับช่วยเหลือประชาชนเดือดร้อนเยอะแยะโดนรังแกผมไม่ใช่พาแค่มาออกสื่อมวลชนกับพี่สื่อมวลชนอย่างเดียวนะครับผมอ่ะไปเป็นโจทย์ร่วมกับทางอัยการนะครับแล้วก็ไปทำคดีให้ในศาลด้วยเป็นทนายความด้วยแล้วเตรียมคำให้การเตรียมคำทุกอย่างให้หมดนะครับแล้วถ้าผมไม่ว่างผมก็จะให้ลูกน้องที่เป็นทนายความไปแต่ถ้าคดีที่เอาไม่ไหวเอาไม่อยู่ผมตัวเองผมก็จะไปเองช่วยเหลือนะครับจนจบชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกาถ้าผมดูแล้วอุทธรณ์ยังไม่ถูกต้องหรือถูกต้องแต่ดูละน้อยโทษน้อยผมก็ฎีกาต่อนะครับเรื่องนี้เป็นที่มาของที่ผมทางพอดีมา27ปีนะครับ27ปีก็เคยโดนมีพิมพ์ไลน์มาขู่ไอ้นั่นขู่มาแล้วขอโทษนะตอนแรกขู่มาผมแน่ใจเหรอขอโทษแต่ครั้งนี้นะครับวันที่5ที่6ที่7นะครับผมโดนตอนนั้นผมไปต่างจังหวัดขับรถไปเรื่อยเลยผมก็ไม่รู้โดนโทรป่วนแล้วโดนขู่ฆ่านะครับมึงระวังตัวให้ดีนะเดี๋ยวกูจะฆ่ามึงแล้ววางหูไปผมโทรกลับไปไม่รับสายนะครับสุดท้ายเป็นที่มาของระดมโทร50กว่าสายแล้วก็โทรหลายเบอร์นะครับ50กว่าเบอร์นะครับไอ้เบอร์นั้นโทรซ้ำต่างหากผมเลยไปกับลูกน้องทนายความด้วยกันผมก็มานั่งพักแล้วผมบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้พี่โดนอย่างนี้ว่ะมันขู่ฆ่าด้วยแล้วก็มาโดนข่มขู่ด้วยแล้วก็โดนโทรไม่พูดโทรกลับไปก็หัวเราะมั่งโทรผิดต่างๆมีทั้งหลายเสียงผมก็โชคดีผมมีลูกน้องที่ดีนะครับทนายความมันมีแอปหนึ่งแอปถ้าคนโดนอย่างนี้นะให้ทำงี้นะมีแอปหนึ่งนะครับมีหลายแอปหลายแอปจะมีแอปหนึ่งที่สามารถสมัครไปจ่ายตังค์หลายปีและสามารถรู้ด้วยว่าคนโทรเมมชื่ออะไรทำอะไรมานะครับโปรแกรมนี้นะฮะเดี๋ยวมีอีกโปรแกรมหนึ่งผมกำลังติดต่ออยู่ว่าโปรแกรมที่รู้ที่อยู่เลยนี่โปรแกรมนี้รู้เลยว่าโทรสมัครเบอร์อะไรมาสุดท้ายแล้วมีคนหนึ่งช็อกอะไรแรกเลยขุนเดชมันโทรมาเสร็จปุ๊บผมก็บอกว่าเอาง่ายขุนเดชอึ้งรู้ได้อย่างไรแล้วก็มียายมุ่นยายอะไรเยอะแยะหมดเลยเขาแสดงว่าผมก็สงสัยอยู่วันหนึ่งสองวันโทรมาระดมโทรอย่างนั้นโทรมาไม่พูดไม่รับโทรกลับไปโทรผิดหรือไม่ก็ไม่รับเลยแต่ส่วนใหญ่จะรับมาก็บอกโทรผิดแล้วหัวเราะเยาะมากเอ้ยทนายหล่อจากผู้หญิงมีทั้งผู้หญิงแล้วผู้ชายกระบวนการนี้ผมก็รู้ละว่ากลุ่มไหนกลุ่มไหนตอนแรกก็ยังไม่รู้หรอกลูกความผมที่นครสวรรค์โทรมาอาจารย์ผมโดนป่วนโทรมาหาผม7โมงเช้านี่ไม่เคยโทรมาหรอกโทรมา7โมงเช้าผมโดนป่วนผมเลยตอนแรกพุ่งเป้าไป3คดีหลังที่ผมออกใหญ่ๆพอท้ายผมเลยน่าจะสงสัยเป็นกลุ่มผู้ช่วยนักการเมืองที่เป็นทนายความนักกฎหมายนครสวรรค์ไม่เป็นไรครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่ผมพอรู้ผมเช็คว่าเป็นกลุ่มเดียวกันผมเลยต้องเป็นที่มาผมกลัวมากนะฮะขู่ผมจะฆ่าผมกลัวเลยต้องมาแจ้งความเพราะผมขู่ทำให้กลัวมันมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งคุณกลัวหรือเปล่าถ้าคุณกลัวคุณต้องหาเวลาไอ้ที่ผมอยู่ช้าผมกลัวไงผมเลยมาแจ้งความวันนี้ถามว่าทำไมฮะต้องเอาให้อยู่นี่ส่วนน้อยนะครับสอบอีก3บอดยังไม่พอผมเอามาแค่ส่วนบางส่วนนี่ผมจะโผล่เอามาครบของพี่ตำรวจผมอยากให้พี่ตำรวจผบ.ตร.กองปราบให้ดำเนินการกับคน50คนนี้ผมอยากรู้ชื่อทั้งหมดเลยผมอยากรู้จุดมุ่งหมายเขาทำเพื่อใครทำเพื่ออะไรผมช่วยประชาชนขนาดนี้ผมไม่ได้ช่วยแค่พาออกสื่อผมทำคดีในศาลด้วยล่าสุดคดีที่ล่าสุดที่บังไบที่จี้หัวข่มขืนต่างๆผมก็ส่งไปอัยการให้ลูกน้องไปเร็วๆนี้ก่อนหน้านี้ข่มขืนก็ไปส่งคนไปลูกน้องไปแล้วสืบคดีศาลมาตรา44ผมก็ทำให้เสร็จคดีหลายคดีเสร็จมาไม่พอใจผม9ปีผมอุทธรณ์ฎีกาต่อพอโทษน้อยเด็กเยาวชนโดนแค่กักขัง4ปีผมก็ฎีกาต่อ
พราะผมไม่เห็นด้วยกับเด็กเยาวชนที่ไล่ฆ่าคนอื่นแล้วก็ผมเข้าใจนะครับว่าวิเยาวชนโอเคเข้าใจตามเด็กเยาวชนแต่ปัญหาคือเด็กเยาวชนเดี๋ยวนี้แย่มากฆ่าเป็นผักเป็นปลาแล้วก็ยาเสพติดสำคัญนะครับเป็นไปได้ก็อยากให้ดำเนินคดีเพิ่มโทษกับเยาวชนที่ไม่ทำร้ายคนนะครับอย่างเช่นคดีฆ่าปาดคอเงี้ยก็มีคดีผมไปทำโจทย์ร่วมไปต่างๆสุดท้ายแล้วชั้นต้นชั้นอัยการชั้นอุทธรณ์ผมฎีกาต่อนะครับเพราะว่าผมอยากจะให้เด็กเป็นเยี่ยงอย่างเช่นคดีนี้เหมือนกันผมช่วยเหลือประชาชนทุกคนโดนถ้าผมกลัวคนนึงผมไม่ออกมาคนนึงไม่ออกมาแจ้งความไม่ออกมาเดิมเนินคดีผมถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่สังคมนะครับแต่ในส่วนนี้ผมถึงบอกว่าบุคคลกลุ่มนี้เป็นภัยสังคมอย่างยิ่งนะครับอย่ายิ่งรู้ถ้าเป็นนักกฎหมายด้วยนะถ้าเจอนะได้เสียเร็วๆนี้ผมก็จะไปนะครับเร็วๆไปร้องมารยาทที่สภากับท่านนายกนะฮะนายกวิเชียรนะครับเพราะอะไรฮะเพราะเรื่องนี้เรื่องใหญ่ไปรู้กันอะไรกันทิ้งคดีเดี๋ยวผมมีวิธีอยู่แต่ตรงเนี้ยผมจะมาแจ้งความนะฮะมาแจ้งความในคดีแล้วอย่าหากลุ่มเนี้ย50คนเนี่ยเพื่อมารู้ว่าเขาทำเพื่ออะไรโทรมาแจ้งผมเพื่ออะไรให้ผมเสียสติแต่ผมไม่เสียสตินะครับแต่ผมกลัวที่ท่านขู่แล้วท่านโทรมาเนี่ยผมกลัวมากเลยแล้วหมดผมเลยรู้ว่าเป็นคนไทยเพราะอะไรไหมฮะ50กว่าเบอร์หมดแล้วแสดงว่าจนแสดงว่าเป็นขบวนการเป็นโจรที่จนเพราะ50เบอร์ก็หมดแล้วก็เอาเบอร์เฉพาะแค่พรรคพวกกันแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นกลุ่มขยักขบวนการใหญ่แค่50กว่าเบอร์ไม่เท่าไหร่หรอกครับแล้วผมก็เช็คด้วยเขารู้ผมรู้จักชื่อผมบอกชื่อหมดอึ้งหมดแล้วผมก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกับคนกลุ่มนี้เพื่อให้เป็นตัวอย่างนะครับให้เป็นเยี่ยงอย่างของสังคมนะครับว่าคนดีๆหลายๆคนที่โดนขู่โดนอะไรไม่ต้องกลัวนะครับมาหาผมได้นะผมยินดีช่วยเหลือนะครับทนายไอ้เบอร์โทรเนี่ยมันจะมีชื่อผู้ครอบครองใช่ไหมครับเป็นเจ้าของแล้วกับคนโทรที่โทรขู่เนี่ยมันจะเชื่อมโยงได้ไงว่าเชื่อมโยงเขาใช้เครื่องเขาโทรเพราะเครื่องเขาที่ผมมาแจ้งความเพราะผมอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนขอ5 4เบอร์นี้มันต้องมีมันจะเชื่อมโยงได้หมดเลยฮะเพราะว่าครั้งแรกที่ผมทำแอปมาแล้วผมก็เขาโทรมาผมรู้ชื่อเขาเลยชื่อที่เขาเมมอย่างเช่นขุนเดชยายอุ่นอะไรเงี้ยเขาจะสะดุ้งหมดเวลาผมโทรสวนไปเขาจะรู้ว่าผมรู้ละนะครับแล้วผมก็จะเอาคืนละตอนนี้ผมก็จะเกมไล่ล่าละผมไม่อยากให้ตำรวจหยุดไปไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเรื่องนี้ถ้าพี่ตำรวจทำงานผมอยากจะให้ทำจับขบวนการกลุ่มนี้ให้ได้นะครับแล้วเขาโทรมาเนี่ยประสบความสำเร็จไหมว่าทนายกลัวเขากลัวไหมกลัวผมกลัวมากเลยทุกวันนี้ผมกลัวเวลาออกจากบ้านผมก็กลัวนะครับแต่โทษทีนะครับผมมีที่อยู่หลายที่วันนี้ผมยังไม่รู้เลยผมจะนอนไหนค่ำไหนผมจะรู้นอนไหนผมมีที่นอนเยอะผมเลยถึงบอกว่าใครจะคิดฆ่าผมหรือทำอะไรผมไม่ได้หรอกเพราะผมยังไม่รู้เลยคืนนี้ผมจะนอนไหนแล้วผมระวังตัวครับแต่ไม่ระแวงทุกคนต้องมีสติสัมปชัญญะนะครับอย่าประมาทนะครับพี่ตามประเด็นที่ทนายว่ามีส่วนผมคิดว่าเดิมทีมันมี3คดีที่ระหว่างนี้คดีแรกก็คดีแฟรนไชส์ผมก็คิดไอ้พุ่งเป้าไปที่แฟรนไชส์หรือเปล่าแฟรนไชส์คดีที่ชาวจีนคดีที่2ผมพุ่งเป้าที่ไกด์จีน2ผมพุ่งเป้าแค่2สิ่งที่คดีที่นครสวรรค์ที่นักกฎหมายผู้ช่วยส.ส.ทำงานผิดพลาดโดยที่ไม่ไปศาลแล้วเขียนคำให้การแพ่งแค่2บรรทัดครึ่งมันเป็นไม่ได้ครับเสียงคดีแพ่ง2บรรทัดครึ่งไม่ได้แล้วมีความสังหรณ์ว่าตอนแรกก็ไม่เชื่อว่ากลุ่มนี้หรอกพอดีลูกความผมโทรมาหาผมเมื่อ4วันเอ้ยโทรมาพี่ผมโดนป่วนผมเลยรู้ว่าเป็นขบวนการกลุ่มนครสวรรค์นะครับนครสวรรค์แล้วเจอกันครับเร็วๆนี้ครับมีหลายคดีที่ต้องเจอกันนะครับนอกจากเบอร์โทรแล้วก็จะมีพยานหลักบุคคลมีพยานบุคคลที่เพื่อนลูกน้องผมแล้วก็มีอีกลูกความโทรมาแล้วกลุ่มนี้ก็มันมีมากกว่านี้ที่นครสวรรค์มีท่านผมไม่รู้ว่าพี่ตำรวจอัยการรู้หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจแต่มีปัญหาอยู่ว่าสำนวนมันบิดเบี้ยวตรงคำให้การที่เซ็นไปกับไม่ใช่ตรงที่เขาบอกปัญหาเกิดแล้วครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปนครสวรรค์เร็วๆนี้ครับมันต้องล้างครับขบวนการพวกนี้เป็นขบวนการที่ขบวนเขาเรียกขบวนการกู้กู้กู
ขบวนการที่มันเลิกแล้วนะครับเรื่องนี้นะฮะเรื่องภัยสังคมนะครับเรื่องขยะสังคมที่ไปโกงกินเป็นขบวนการรู้กันสำนักงานต่างๆหรืออ้างเป็นลูกน้องอัยการเป็นลูกน้องผู้รักษามาเปิดออฟฟิศเนี่ยเลิกทันทีข่มขู่คุกคามไม่หนักครับแต่ผมจะอยากรู้ตัวแล้วผมจะเชื่อมโยงเกี่ยวคดีมารยาททนายความแล้วผมก็จะดำเนินคดีทุกคนเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างหลาบจำแล้วผมฟ้องแพ่งต่อเพราะผมเสียโอกาสเวลาผมรับโทรศัพท์ลูกความอะไรเงี้ยทำให้ผมฝันผวานะครับผมอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางเลยนะครับกลัวมากนะครับนะครับขอบคุณมากครับเพิ่มอะไรป่ะเพิ่มยามึงอ่ะโอเคพี่ตัวพี่ขยับไปนิดนึงให้หลบจากป้ายหลบจากนี่เอายกป้ายมาโอเคมีแอปพวกนี้ด้วยนะฮะแอปพวกนี้ดีมากอันนั้นทนายความไม่ร้องงงคูเลยโก้หันนี้ได้หนึ่งได้ออกทีวีแล้วพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโหเนี่ยผมเองถูกงงคูเลยพี่